ให้โอกาสการศึกษาทวีมอบนโยบายพัฒนาเรือนจำทัณฑสถานพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องราชทัณฑ์การเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 19:04 น.พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่สงขลาพัฒนาเรือนจำทัณฑสถานเป็นสถานที่พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องราชทัณฑ์มอบโอกาสทางการศึกษาเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่5พฤษภาคม2567ที่ห้องประชุมเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่สงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายภาคประชาชนให้การต้อนรับสำหรับนโยบายสำคัญของพันตำรวจเอกทวีได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การแก้ไขปัญหาความยากจนหนี้สินครัวเรือน 3. การขจัดผู้มีอิทธิพล 4. การทำให้คนมีการศึกษาโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม 3 หน่วยงานคือเรือนจำสำนักงานคุมประพฤติและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ความสำคัญในการดำเนินการเรื่องนี้พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าจากข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์พบว่าสาเหตุจากการไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหายาเสพติดและกฎหมายกำหนดให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ต้องขังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงมีแนวทางให้เรือนจำดำเนินการดังนี้ 1. ให้สำรวจผู้ต้องขังที่เรียนไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมู่ 6 ปวช. 2. ให้สำรวจว่าเรือนจำมีครูผู้สอนหรือไม่ 3. ให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้ที่เรียนต่ำกว่าหมู่ 6 ปวช.โดยให้เรือนจำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 4. ให้เรือนจำในพื้นที่จังหวัดสงขลาจัดทำหลักสูตรการศึกษาในจังหวัดสงขลาโดยมีตัวชี้วัดสำคัญคืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีความสามารถทางภาษามากกว่า2ภาษาและมีวิชาชีพและกำหนดเป็นควิกวินดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายใน3เดือนและภารกิจของเรือนจำทัณฑสถานในปัจจุบันคือเป็นสถานที่พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องราชทัณฑ์โดยการให้โอกาสทางการศึกษาไร้เทียมทานพัชรินทร์ผงาดแชมป์ที่4ธนเพชรขึ้นแท่นชายเดี่ยวศึกไทยแลนด์กีฬาวันที่5พฤษภาคม2567 15:47 น.การแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2567สนามที่4ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2567เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันโดยด็อกเตอร์ทวีศักดิ์ศิลกุลอุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโอเว่นธนเพชรชันทะนักเทนนิสหนุ่มประจวบคีรีขันธ์มือวางหนึ่งของรายการลงสนามพบกับแซกฐานทัพสุขสำราญนักเทนนิสหนุ่มลพบุรีดีกรีแชมป์ชายเดี่ยว3สนามติดต่อกันและยังเป็นมือวาง2ของรายการผลการแข่งขันเซตแรกหลังจากดวลกันได้อย่างสูสีเป็นฐานทัพที่ทำสำเร็จเอาชนะได้ก่อน 6-4 ทว่าเซต2เป็นฝ่ายธนเพชรที่เล่นได้ดีนำไปถึง 5-2 และสกอร์ต้องหยุดเพียงเท่านี้เมื่อฐานทัพได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขัน
เนื่องจากเจ็บศอกขวาส่งผลให้ธนเพชรเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ 4-6 และ 5-2 เซตรีไทยคว้าแชมป์ชายเดี่ยวไปครองซึ่งนับเป็นแชมป์ศึกไทยแลนด์สนามแรกของเจ้าตัวในปีนี้พร้อมรับเงินรางวัลสูงถึง 60,000 บาทส่วนฐานทัพได้รองแชมป์รับเงินรางวัลจำนวน 36,000 บาทด้านประเภทหญิงเดี่ยวอีฟพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสสาวขอนแก่นมือวางหนึ่งของรายการโคจรมาพบกับออมวัชชนสวัสดีนักหวดจากพิษณุโลกมือวางสองของรายการอีกครั้งหลังจากเคยชิงชนะเลิศกันมาแล้ว2ครั้งในปีนี้ซึ่งพัชรินทร์เป็นฝ่ายชนะได้ทั้งหมดและผลการแข่งขันในแมตช์นี้หลังจากใช้เวลาดวลแร็กเก็ตกันไปกว่า1ชั่วโมงยังเป็นพัชรินทร์ที่แข็งแกร่งกว่าจบสกอร์ให้ตัวเองคว้าชัยได้สำเร็จภายใน2เซต 6-4 และ 6-2 พัชรินทร์ได้ครองแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวศึกไทยแลนด์สนามที่4พร้อมเพิ่มสถิติให้ตัวเองซึ่งนับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยว4สนามติดต่อกันนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัลจำนวน 36,000 บาทส่วนวัชชนได้รองแชมป์หญิงเดี่ยวสนามที่4ซึ่งเพิ่มสถิติเป็นรองแชมป์มาแล้ว3สนามสนาม1 3และ4ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทอันหนึ่งการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการ Thailand Championshipประจำปี2567สนามที่5ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีจะแข่งขันระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2567 จากนั้นสนามที่6ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคมและปิดท้ายด้วยสนามที่7ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-2 มิยอนายกรัฐมนตรีชมการให้บริการโรงพยาบาลโพนทองชาวร้อยเอ็ดเทฝนเทกระหน่ำดับร้อนแล้งการเมืองวันที่6พฤษภาคม2567 14:56 น.นายกรัฐมนตรีชมการให้บริการโรงพยาบาลโพนทองรับเรื่องขอสนับสนุนอาคารรองรับผู้ป่วยรถโมบายเคลื่อนที่บ้านพักเจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านชาวร้อยเอ็ดเทฝนเทกระหน่ำชุ่มฉ่ำดับร้อนแล้งเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่6พฤษภาคมที่โรงพยาบาลโพนทองตำบลสะนกแก้วอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะติดตามการให้บริการของโรงพยาบาลโพนทองมีนกกัมปนาทโกวิตังกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทองบรรยายสรุปความต้องการของโรงพยาบาลและบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต้อนรับนายแพทย์กัมปนาทกล่าวว่านำเสนอความต้องการของโรงพยาบาลในการของบประมาณสนับสนุนการสร้างอาคารอุบัติเหตุวินิจฉัยและบำบัดรักษา6ชั้นอาคารทันตกรรมอาคารคนไข้พิเศษอาคารพักเจ้าหน้าที่อาคารห้องชุดครอบครัวรวมถึงรถโมบายสำหรับทันตกรรมเคลื่อนที่เพราะของเดิมมีจำนวนน้อยเนื่องจากนำไปใช้ในภารกิจอื่นนอกจากนั้นต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือบ้านพักบุคลากรเพื่อรองรับแพทย์ที่จะจบกลับเข้ามาทำงานกว่า30คนโดยให้ใช้โมเดลในลักษณะคล้ายกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถดึงน้ำบาดาลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีชมการให้บริการของห้องฉุกเฉินรวมถึงขั้นตอนการให้บริการโดยฝากให้ดูแลการประชาชนเป็นอย่างดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินลงจากอาคารผู้ป่วยนอกลงไปพบกับประชาชนที่ต่างเสียงทักทายด้วยความดีใจพร้อมขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกโดยระหว่างนั้นได้เกิดฝนตกลงมาประปรายทำให้คลายความร้อนลงไปได้และหลังจากขบวนรถของนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับออกจากโรงพยาบาลเพื่อเดินทางกลับกทม.
ในวันเดียวกันนี้ปรากฏว่าฝนได้ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักและเกิดฟ้าคะนองทำให้ประชาชนส่งเสียงเฮด้วยความดีใจเพราะฝนไม่ได้ตกในพื้นที่มานานแล้วเมื่อตกลงมาก็ทำให้พื้นที่ชุ่มฉ่ำคลายความแห้งแล้ง